ญญา5ดาวปัญญา5ดาวกับร้านกล้วยปิ้งเฉื่อยชามแชะกล้วยปิ้งร้านดังที่ออกงานที่ไหนลูกค้าแตกทุกที่ขายดีเพราะมีน้ำราดเกือบ20ชนิดราดเยอะจนยกสดได้แถมกล้วยปิ้งก็ลูกใหญ่นุ่มหนึบทำให้3พิธีกรของเราอยากกินแล้วโอ้โหมันจะฉ่ำอย่างนี้นะนี่เอาละได้มาเป็นอย่างนี้50นะ50มันไม่เจอกล้วยเลยอ่ะใช่มั้ยเอามากล้วยก่อนครับกล้วยก่อนนะกล้วยกล้วยที่จะมีน้ำเบสใช่มั้ยอันนี้กล้วยเป็นไงกล้วยหามสุดยอดเลยสุดยอดแล้วน้ำอ่ะเนี่ยตัวน้ำนี่คือไม่หวานกำลังดีไม่หวานไม่หวานไม่เหมือนกับเราก็ดูว่าน้ำตาลปี๊บอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไม่ใช่น้ำเชื่อมทั่วไปมันมีความหอมของเนยแล้วตัวกะทิหอมมากได้เลยสดได้อยู่ผมไม่จิ้มแล้วครับมันยังไงฮะอันนี้มันคือกล้วยปิ้งยกสดสดผมต้องยกสดเอามาชนแก้วกันหน่อยมาครับแหมแหมมาชนแก้วครับมาชนยกสดอ่ะหนูเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงชอบลำไยโคตรทำไมถึงขายดีเออมันหอมแล้วมันเป็นอะไรหอมไอ้น้ำตาลมะพร้าวมันหอมนุ่นนวลเออหอมนุ่นนวลหอมนุ่นนวลแล้วก็มีติดเค็มนิดๆใช่ค่ะอร่อยมากเชื่อแล้วครับว่าอร่อยจริงๆจากเคล็ดลับที่น้ำราดไม่หวานแสบคอแต่หอมหวานและมันกำลังดีผสานความอร่อยของผลไม้ที่เลือกได้เกือบ20ชนิดจึงทำให้เมื่อกินกล้วยแล้วสามารถยกน้ำราดขึ้นสดตามได้อย่างอร่อยสุดๆครับลำไยเข้ามากอ่ะจริงเหรอไม่ได้เลยเนอะเอ้ามามาแล้วถ้าไปกับกล้วยนี่ยิ่งให้เลยอ่ะอุ้ยลำไยมันเข้าจังเลยอ่ะเหรอตัวน้ำเชื่อมคือเขามีความหวานของน้ำลำไยเขาอีกใช่ค่ะจะหอมลำไยเข้ามาอีกตัวน้ำลำไยมันเข้ามาหอมมากหอมมากเลยแล้วมากล้วยตรงเนี้ยเขาก็มีความเป็นกล้วยอย่างเดียวก็เลยมาบวกกับน้ำตรงนี้มันก็เลยพากันไปเลยกล้วยหามกำลังดีนะกล้วยหามส่วนใหญ่จะชอบทานกล้วยหามมันหนึบหนึบคืออาจจะแข็งข้างนอกหน่อยหน่อยแต่ว่าข้างในเนี่ยนิ่มแน่ๆลำไยเป็นอย่างนี้ลำไยดีคุณกินกล้วยปิ้งแล้วคุณจะได้กินผลไม้อื่นๆอย่างนี้ด้วยหรือหอมมากอร่อยมากแล้วจะไปเจอกล้วยปิ้งเฉื่อยชำแฉะได้ที่ไหนฮะได้ตามงานอีเวนต์ค่ะตามงานอีเวนต์ทั่วประเทศไทยมีเพจไหมมีเพจค่ะฝากติดตามเพจกล้วยปิ้งเฉื่อยชำแฉะนะคะเราจะลงตารางงานก็จะบอกว่าไปที่ไหนบ้างถูกต้องค่ะแล้วก็มาดูนะได้แล้วก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ยกสดได้ดื่มกล้วยปิ้งได้แล้วก็มีผลไม้อื่นเข้ามาเป็นเพื่อนมิตรสหายกันเต็มไปหมดเลยน่าได้สนุกด้วยได้บรรยากาศด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของร้านกล้วยปิ้งนะเฉื่อยชำแฉะร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยก็ขอมอบแล้วก็การันตีว่านี่คือร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวร้านกล้วยปิ้งเฉื่อยชำแฉะอร่อยมากครับขอให้ด้วยครับจากความชื่นชอบการกินกล้วยปิ้งจึงนำกล้วยพันธุ์ดีจากเพชรบุรีต่อยอดความอร่อยด้วยน้ำราดสูตรพิเศษที่ผสานความหวานของน้ำตาลและกะทิเข้ากับผลไม้จนกลายเป็นน้ำราดอร่อยหลากหลายกว่า20รสชาติจนทำให้ร้านโด่งดังในโลกโซเชียลต้องใช้กล้วยวันละ1ตันยอดขาย 100,000 บาทต่อเดือนเลยแหละครับปัญญา5ดาววันพุธที่27มีนาคมพบกับความเหนียวนุ่มและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของครัวหมี่โคราชร้านป้าอ้อมที่เลือกความเผ็ดแซ่บได้หลายระดับอย่างพี่ตานี่คือเอาระดับไหนดีปริญญาใจกินไม่ได้จะปรับนี่ไงกินจะปรับด้วยกินไม่ได้จะปรับทำก็กล้ากินป้าบอกมากินยังไงยังไงป้าแนะนำวิธีการกินเลยอันยังไงนะป้าอันไหนทำไงฮะโหหลอกให้ฉันกินและขนมหวานร้านขนมหวานนกน้อยกับเมนูลับที่ต้องแย่งนกกินหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นข้าวฟ่างแต่หลายท่านก็เคยทานข้าวฟ่างไปแล้วนะข้าวฟ่างไม่ได้หาง่ายๆหายากค่ะสมมติมี2ไร่ก็จะหายไปไร่นึงหายไปคืออะไรนกกินว้ายโดนนกกินซะแล้วเติบโตแล้วแต่นกมันกินไปก่อนไม่กินไปและก็เก็บเกี่ยวไม่ทันนกเก็บเกี่ยวไม่ทันนกแล้วตัวนี้มาจากไหนอ่ะอันนี้เราแย่งนกมากินไปซื้ออันนี้ถึงเวลาตอนที่เราแย่งนกปัญญา5ดาว